แม่นะครับทุกวันนี้พ่อบ้านอย่างพวกเราเนี่ยนะครับครับก็จะต้องมีภารกิจนะฮะคือไปซื้อ groceriesgrocery ใช่ครับไปที่ไหนนะ grocery อ๋อไม่ฮะไม่ฮะ groceries นะครับไม่ใช่ grocery นะฮะ groceries ก็คือพวกของกินของใช้ถูกนั่นนะครับที่เราจะต้องไปซื้อนะฮะถ้า grocery store หรือ grocery shop ก็เป็นร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายของชำเลยนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้คุณเต้ไปทำไงฮะ how often do you go to the supermarket หรือจะมีอันใหม่คือเขาเรียก hypermarket 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 ขายแบบเรียกว่าเน้นขายซื้อมาชี้เยอะๆแล้วก็ขายถูกๆใช่ไฮเปอร์มาร์เก็ตก็จะเหมือนกับบางที่เรารู้จักกันคือบางครั้งเนี่ยจะเป็นเหมือนมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตคือทั้งอาหารกับของใช้แล้วก็เป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์คือเป็นห้างที่มีแผนกต่างๆเช่นคุณจะเห็นอาจจะเห็นป้าคนนึงมีรถเข็นใช่มั้ยฮะมีหมูมีผักและมีกางเกงใน3ตัวตั้งอยู่บนผักอีกทีมันเป็นสูตรในการทำอาหารหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือเพราะนางก็ไปซื้อชุดชั้นในเพราะมันก็จะเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าบวกกับซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในที่เดียวไฮเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่แบบเข้าไปแล้วก็ไฮเปอร์นะฮะทุกวันนี้นะครับ groceries นะครับหรือว่าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องแข่งขันกันสูงประเทศไทยก็เริ่มมีแล้วนะฮะที่คุณไม่ต้องไปเองคุณนั่งเป็น couch potato ติดเลยแล้วคุณก็นะฮะสั่งอาหารก็ส่งอาหารแล้วเดี๋ยวนี้สามารถที่จะโทรสั่งได้นะครับให้เขามาส่งนะฮะสินค้าที่เราสั่งทางออนไลน์แล้วเขามาส่งที่บ้านไม่ต้องออกไปละใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้นะครับที่อเมริกานะครับทาง Walmart นะครับมีบริการใหม่คือคุณไม่ต้องอยู่บ้านก็ได้แล้วเขาจะมี in fridge service นั่นเองครับ in fridge คือปกติเพราะว่า in house เนี่ยคือเข้ามาถึงในบ้านหรือในก็โหดนะเข้าถึงตู้เย็นเลยถูกต้องเลยนะครับก็คือแต่เขาเรียกว่า in home นะฮะแต่ in home อันนี้คือพนักงานจะมาส่งของให้ถึงตู้เย็นของท่านเลยโอ้โหโอ้โหไปดูนะครับห้างสรรพสินค้า Walmart นะครับซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าดังที่อเมริกาเนี่ยนะครับเริ่มต้นให้บริการส่งสินค้าเสิร์ฟถึงตู้เย็นนะฮะหรือ refrigerator หรือ fridge นะครับคือพูดง่ายคือคุณไม่ต้องอยู่บ้านนะฮะคุณออกไปนะครับไปจ็อกกิ้งไปทำงานไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาถึงบ้านคุณแล้วก็นี่ฮะติดแอปอะไรพวกต่างๆพวกนี้ไปเนี่ยนะครับเนี่ยทำงานแล้วนี่มีคนมาส่งให้ถึงบ้านนะครับเขาบอกว่าจะเริ่มต้นทดลองให้บริการใน3เมืองของสหรัฐอย่างเช่น Kansas City Pittsburgh แล้วก็ Vero Beach นะครับบริการดังกล่าวจะมีชื่อว่า In Home นะครับซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเติมของในตู้เย็นโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเองด้วยนะฮะแถมไม่ต้องอยู่บ้านนะครับไม่จะเป็นต้องอยู่บ้านรอรับสินค้าอีกด้วยแต่บริการนี้ทาง Walmart จะคิดค่าบริการเพิ่มจากค่าสินค้าอีกเดือนละ20ดอลลาร์เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดือนละ600บาทนะฮะแล้วก็นี่ฮะนี่คือเจ้าหน้าที่มาแล้วครับเติมให้เราเลยโอ้โหนี่ต้องดูกันมาใส่ของนี่มีหยิบอะไรกลับบ้านไปด้วยไปเลยนะแต่เขาบอกช่วงโปรโมชั่นเนี่ยยังไม่คิดค่าบริการในเดือนแรกแล้วนะครับนอกจากนี้ทางผู้รับบริการเนี่ยจำเป็นต้องติดตั้งระบบแม่กุญแจอัจฉริยะนะฮะเขาเรียกอย่างนี้เพื่อสามารถตั้งรหัสผ่านและแจ้งแก่พนักงานส่งสินค้าของ Walmart ได้จากนั้นเนี่ยพนักงานนะฮะเขาก็จะนำสินค้าเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นให้ซึ่งถือว่ามีเรียกว่าผู้รับบริการเนี่ยจำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวใช่มั้ยบอกแล้วเรื่องนี้ใช่นะครับซึ่งจะต้องมีนะฮะเขาเรียกว่า2มาตรนี่วิ่ง2รอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็วิ่งอย่างเงี้ยอ๋อไม่ๆฮะภาพมันรีเพลย์อ๋อวนเหรอขอโทษขอโทษนึกว่าขยันวิ่งจริงสองมาตรฐานนะครับที่ทางพนักงานWalmartเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์นะครับคือ1จะต้องแน่นอนครับมีกล้องติดอยู่กับตัวนะฮะอาจจะเหมือนกับคล้ายๆ GoPro ติดไปกับตัวด้วยนะครับตำรวจแถวบ้านก็มีถูกต้องนะฮะแล้ว2คือต้องทำงานที่ Walmart มาอย่างน้อย1ปีขอดูประวัติหน่อยต้องมีประวัติดีนะครับนะฮะซึ่งแน่นอนครับแต่ปัญหาคือถ้าเข้ามาแล้วอะไรนะฮะหมาที่ครับหมาถ้าเจอหมาบ้านโหดเนี่ยนะครับก็นะครับไม่รู้จะเป็นไงเหมือนกันนะฮะไปไม่เป็นเลยดูแลหมาด้วยนะครับคือเขาบอกเงี้ยคือเขาบริการนี้ต้องการกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยซื้อสินค้าประเภทอาหารและวัตถุดิบทำอาหารแบบออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากหลายคนเนี่ยไม่มีเวลาที่จะเรียกว่าไปรอรับของหรือว่าสินค้าเป็นประเภทที่ว่าต้องนำเข้าตู้เย็นโดยด่วนดังนั้นบริการนี้จึงมีขึ้นสำหรับลูกค้าที่ขาดเรื่องของเวลาที่จะอยู่บ้านประมาณนี้ส่วนบริการ In Home เนี่ยเขาบอกว่าจะขยายไปเมืองอื่นของสหรัฐอีกด้วยนะครับแต่ยังไงเสียขอดูก่อนนะทดลองเรียกว่าให้3เมืองนี้เป็นกินิพิกนะเป็นดูทดลองก่อนแล้วก็ถ้าเวิร์กทำต่อถ้าไม่เวิร์กก็ถือว่าโยนหินนำทางไปแล้วครับเมื่อกี้คุณบอกหนูทดลองหนูทดลองกินิพิกมันคือหมูไม่ใช่เหรอครับจริงๆแต่ว่ากินิพิกคือหนูตะเภาอ๋อแล้วหนูกะเพราหนูตะเภาอ๋อหนูตะเภาโอ้พูดแล้วหิวเลยนะใช่ไหมฮะอืมนะครับนะนะฮะไปดูเรื่องต่อไปฮีโร่อาร์มครับถูกต้องนะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องราวของฮีโร่อาร์มหรือว่าแขนกลไบออนิกนะที่เขาเรียกกันนะครับสามารถช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตของเด็กเคราะห์ร้ายชาวอเมริกันคนหนึ่งให้ดีขึ้นได้
ไปดูกันเลยดีกว่าฮะ Open Bionics ครับเป็นบริษัทของอังกฤษนะฮะที่พัฒนา Hero Arm หรือแขนกลไบโอนิกสำหรับเด็กกลายเป็นผู้มอบโอกาสให้แก่เด็กๆที่อาจจะมีโอกาสทำกิจกรรมมากกว่าคนอื่นมากขึ้นเพราะว่าอาจจะมีปัญหาก่อนหน้านี้หนึ่งนั้นก็คือแมดลีนการ์เนอร์หรือเมดี้นะครับเด็กหญิงที่พิการแขนซ้ายมาตั้งแต่เกิดน้องเขา8ขวบแล้วตอนนี้อาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัสของสหรัฐเธอได้รับฮีโร่อาร์มเมื่อเดือนกรกฎาคมนะฮะเนื่องจากว่าเธอก็เดี๋ยวที่เนี่ยนะดูแขนให้ดีนะฮะนี่เลยจากนั้นเนี่ยเธอก็ทดลองแล้วก็ฝึกใช้งานมันจนสามารถที่ใช้ขี่จักรยานอบขนมเค้กกับคุณแม่หรือแม้กระทั่งกระโดดเชือกกับเพื่อนๆได้แล้วครับสุดยอดเลยนะฮะด้านแม่ของเมดี้นะครับน้องเมดี้ก็เผยว่ารู้สึกตื้นตันใจนะครับ I am เค้าเรียกอะไรครับ I am touched นั่นเองนะฮะไม่ได้แปลว่าถูกสัมผัสนะครับ touch ก็คือแบบซาบซึ้งโดนใจอ่ะนะฮะหรือว่ารู้สึก I appreciate นะครับเรื่องนี้ตื้นตันใจมากที่ได้เห็นลูกสาวขี่จักรยานได้หลังสวมแขนกลไบโอนิกนานี้นะฮะขณะที่ตัวเด็กวัยหญิงวัย8ขวบก็เผยว่าการได้ขี่จักรยานถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอแม้ว่าก่อนหน้านี้เธอจะรู้สึกกลัวก็ตามกลัวคือกลัวการขี่จักรยานเพราะว่าไม่มีแขนมาจับทั้งสองข้างแน่นอนนะฮะคือฮีโร่อาร์มที่เมดี้สวมเนี่ยฮะยังช่วยให้เรียกว่าบทสนทนาระหว่างเธอกับคนอื่นเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วยแทนที่ทุกคนจะตั้งคำถามว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับแขนของเธอเปลี่ยนใหม่ครับโอ้โหอุปกรณ์ที่เธอสวมใส่มันดูดีนะโอ้มันมาไงเนี่ยเนี่ยเกมพลิกเลยทีเดียวครับนะครับซึ่งฮีโร่อาร์มแต่ละชิ้นก็จะผลิตตามคำสั่งจากลูกค้าในเมืองบริสตอลของอังกฤษนะครับคือพูดง่ายคือ made to order ก็คือเหมือนอาหารตามสั่งฮะก็คือตามสั่งตามสั่งตัดว่างั้นเถอะมาตรฐานของตัวเองนั่นนะครับนะฮะแล้วก็จะเป็นหรือจะเรียกว่าอย่างนี้นะครับ made to order หรือจะใช้ tailor made ก็ได้นะ custom made ได้ไหมนะ custom made หรือ tailor made โอ้ยดูดิมีทาเล็บด้วยเขาท่า so tailor made เราก็เรียกว่า tailor แปลว่าช่างตัดเสื้อนะครับแต่ tailor made มันก็เลยกลายเป็นสำนวนนะฮะก็คือตัดสูตรตามรูปทรงของเรานะครับแล้วก็ไปใช้กับสินค้าชนิดอื่นได้อย่างเช่น so tailor made หรือว่า customized นั่นเองนะครับปัญหาครับนะครับเขาบอกว่ามันจะมีความแตกต่างกันทางรูปแบบและสีด้วยนะสามารถสั่งสีได้นี่แหละนะฮะนะฮะคือเขาบอกว่าตอนนี้ปัญหานี้อยู่นิดนึงคืออาจจะยังเรียกว่ายังอาจจะไม่แพงนะคือเขาบอกว่ายังมีราคาไม่แพงจะราคาไม่แพงนะถือว่าเป็นเรื่องดาวที่ดีนะฮะครับเพราะว่าราคาเนี่ยราวครึ่งหนึ่งของผู้ผลิตแขนกลไบอื่นเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากระบบประกันสังคมในหลายประเทศนะทางอังกฤษสหรัฐเยอรมนีและฝรั่งเศสด้วยนี่กระโดดเชือกหรือที่เรียกว่าคือพูดง่ายคือ affordable prices reasonable ได้ไหมนะได้ครับ affordable ก็แปลว่า able แปลว่าสามารถ afford แปลว่าสู้ราคาไหวนะฮะ so affordable คือสามารถสู้ราคาไหวนะครับ reasonable ก็คือแม่สมเหตุสมผลนั่นเองนะอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกนะเขาเรียกว่าคอเขาเรียกนะคุ้มราคาเขาเรียกอะไร cost เขาเรียกนะ cost effective cost efficient ใช่ไหมประมาณนี้ sensible ก็ได้นะ make sense sensible price ก็ได้นั่นเองนะครับอ๋อเขาเรียก value for money ได้ value for money ก็ได้ครับผมนะฮะซึ่งถ้าเราจะนะครับก็คือเห็นตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มาช่วยคนได้เยอะขึ้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเราไปดูเรื่องราวของนักศึกษาปริญญาโทชาวเยอรมันนะครับคิดค้นขวดที่ทำมาจากเศษสบู่เพื่อหวังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกโอ้นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง innovation เหมือนเดิมครับเราพูดเสมอนะครับ invest แล้วก็ invent แล้วก็ invest คิดค้นอะไรใหม่ๆลงทุนแล้วก็อาจจะได้อะไรใหม่ๆที่จะมาช่วยโลกเพื่อทำให้เราพัฒนากันต่อไปได้นะครับปกติแล้วนะครับแบรนด์สินค้าเสริมความงามนะครับมักจะให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์เป็นหลักซึ่งก็เป็นเรื่องที่จริงธรรมดาบางครั้งไปประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเราซื้อสินค้าแค่ชิ้นเล็กมากแต่โหมีทั้งกระดาษห่อทั้งกล่องทั้งถุงทั้งริบบิ้นเยอะแยะหมดนะครับซึ่งนะฮะเพื่อจะได้ดูเขาบอกทำอย่างนี้เพื่อจะได้ดูเด่นและดึงดูดผู้ซื้อรวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทสบู่และครีมอาบน้ำถ้าเอาแบบแฟนซีโซปเนี่ยก็คือโซปของแบบหรูหราเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีแบบนี้ซึ่งในระยะเวลา1ปีนะครับแต่ละคนจะใช้ครีมอาบน้ำและแชมพูเฉลี่ยปีละ11ขวดและ10ขวดตามลำดับซึ่งบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็ทำมาจากพลาสติกแน่นอนฮะจึงกลายเป็นการสร้างขยะจำนวนมากจากข้อมูลสำรวจนะฮะของโครงการPlastic Disclosure Project นะครับระบุว่าในแต่ละปีมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นราว300ตันคือพูดง่ายคือถ้าเราไปประหยัดคือเราไม่ดื่มน้ำใช้ขวดพลาสติกนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเราก็ยังต้องใช้พลาสติกใน
พวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆคอนเทนเนอร์ต่างๆถูกนะฮะทางด้านของโจนาห์นามสกุลอ่านว่าอะไรดีนะบริตันฮูเบอร์หรืออาจจะเป็นไบรตันฮูเบอร์คนเยอรมันนะขออภัยถ้าอ่านผิดนะฮะนักออกแบบชาวอังกฤษอ้าวคนอังกฤษนะแต่น่าจะมีน่าจะมีเชื้อสายเยอรมันต้องมีต้องมีนะฮะโจนาห์ไบรตันฮูเบอร์นักออกแบบชาวอังกฤษคนนี้นะฮะได้คิดวิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติกระหว่างทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของเธอด้วยการคิดค้นสบู่เหลวที่มีตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยทำมาจากสบู่แทนที่จะทำมาจากพลาสติกที่มีชื่อว่า soap bottle นั่นเองครับนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ทำขึ้นโดยเศษสบู่ภายในมีวัสดุที่ไม่ละลายน้ำสำหรับใช้บรรจุของเหลวชนิดต่างๆอาทิแชมพูหรือครีมอาบน้ำนะครับขณะที่ตัวขวดเองก็มีสภาพเป็นสบู่และใช้ล้างมือได้นี่นะฮะก็คือพวกนี้คือรูปๆคำๆถูๆไปกับขวดอะนะครับส่วนด้านบนที่ปิดช่องใส่ของเหลวทำมาจากเหล็กที่สามารถนำมาใช้งานใหม่ได้รีไซเคิลนั่นเองนะฮะนะฮะคือนอกจากนี้ฮะหากใช้งานจนเก่าหรือว่าอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานแล้วเนี่ยโซฟบอร์โรยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรรู้ไหมนะครับผงซักฟอกครับผมหรือไม่ก็ปล่อยให้ย่อยสลายเป็นผงซักฟอกเป็นแฟบใช่ไหมดีเทอร์เจนต์ครับวอชิ่งพาวเดอร์อะไรเงี้ยแฟบนั้นเป็นยี่ห้อในอดีตใช่ไหมฮะถูกเดี๋ยวทุกวันนี้ก็มีนะฮะแต่ว่าเราจะเรียกว่าดีเทอร์เจนต์หรือวอชิ่งพาวเดอร์ใช่นะฮะซึ่งจะแปรรูปเป็นผงซักฟอกก็ได้หรือไม่ก็ปล่อยให้มันย่อยสลายไปตามธรรมชาติโดยไม่เหลือทิ้งไม่ขยะก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับปัญหาเดียวที่ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ต้องเผชิญก็คือตัวขวดแน่นอนครับถ้าเจอน้ำอาจจะ slippery อาจจะลื่นใช่ไหมฮะครับผมนี่ฮะนี่ก็คือพอมันสึกหรอไปเรื่อยๆเนาะนะครับผมเนื่องจากมีสภาพเป็นสบู่ดังนั้นเวลาใช้งานจึงต้องหาเชือกริบบิ้นมาแขวนไว้นึกว่าเหมือนกับตามต่างจังหวัดนี่เอาไปเกรดเอาไปเขาเรียกเกรดใช่ไหมนะนี่เสร็จปุ๊บออกมาเป็นผงเอาไปไงไปเป็นผงซักฟอกต่อนี่นะฮะเอางั้นเลยนะโอ้ wash เนี่ย wash powder washing powder โอ้โหไม่ธรรมดาเยี่ยมมันต้องอย่างนี้นะฮะคือตอนนี้นะครับคือเราจะต้องนะฮะมี innovation แบบนี้กันเยอะๆนะครับในโลกเพราะว่าถ้าเรามัวแต่เขาเรียกว่าใช้ชุดแบบเดิมๆ อย่างที่บอกครับว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หรือเราไม่แน่ใจว่าเป็นคนพูดหรือเปล่านะครับเขาบอกว่า a fool นะครับ is a person who expects different results but does the same thing or thinks the same thing again and again and again ถูกแต่ถ้าเรามานั่งบ่นกันตลอดเวลานะครับโลกมันจะมีปัญหาโลกร้อนเนี่ยขยะพลาสติกเยอะเนี่ยทุกอย่างแย่ๆๆๆแต่พอบ่นเสร็จก็ทำเหมือนเดิมทำวิธีเดิมๆเพื่อหวังผลใหม่ให้แตกต่างมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ต้องทำอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ดังนั้นนะครับอยากจะเปลี่ยนอะไรข้างนอก if you want to change something on the outside อยากจะเปลี่ยนอะไรภายเขาเรียกว่าข้างนอกนะฮะข้างนอกตัวเราเนี่ยก็คือในโลกนะฮะก็ต้องไป change something on the inside ก่อนนะครับดังนั้นก็หวังว่าหลายๆท่านจะดูรายการของเราหรือแม้กระทั่งได้ไอเดียเจ๋งๆจากรอบโลกแล้วนะครับมาเปลี่ยนอะไรในประเทศไทยกันได้ไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วแน่นอนที่สุดนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการของเราในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามนะครับติดตาม World News ได้วันพรุ่งนี้ตี 5นะฮะเหมือนเดิมทางโมโน29สำหรับวันนี้เรา2คนและทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับ